ือไม่รถจักรยานยนต์คันแรกของโลกคือรถยี่ห้อใดติดตามคำตอบได้ในช่วงท้ายของเบรกนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed นะครับช่วงนี้ช่วงของ Speed Guru นะต้องเตรียมคำถามไว้แล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆ Did you know หรือไม่อันนี้ผมอยากรู้เหลือเกินรถจักรยานยนต์คันแรกของโลกที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเออมันเกิดขึ้นปีไหนอะไรยังไงความเร็วเท่าไหร่เป็นรถไหลด้วยเอออยากรู้มากติดตามได้ในช่วงท้ายของเบรกนี้แต่ว่าช่วงนี้น้องมินเรียนอะไรเรื่องของแล้วนุ่มๆแข็งๆอะไรนะวันนี้เราจะพูดเรื่องของความแข็งแล้วก็ความนุ่มกันนะคะเกี่ยวอะไรกับรถยนต์บอกใช่ไหมไม่ใช่ถ่ายไปก็ถ่ายไม่ถูกวันนี้มีจะพูดถึงเรื่องของช่วงล่างของรถยนต์ค่ะช่วงล่างรถยนต์ที่แข็งช่วงล่างรถยนต์ที่นุ่มถามนะเบสดีกว่าค่ะว่าไอการที่ช่วงล่างรถยนต์มันจะแข็งจะนุ่มเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้มันแข็งหรือว่านุ่มบ้างนั่นสิฮะแล้วก็รวมถึงเอาแข็งแล้วนิ่มแล้วนุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ว่ามันแตกต่างกันยังไงมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้รถยนต์เนี่ยมีช่วงล่างที่แข็งหรือว่านุ่มมันต้องมีเหตุมีผลของมันว่าช่วงล่างทำไมแข็งแล้วมันจะได้อะไรช่วงล่างทำไมนิ่มแล้วคนขับจะรู้สึกยังไงอะไรทำนองนั้นประมาณนี้ค่ะรวมถึงถ้าสมมติว่าน้องมีนเนี่ยอยากจะให้รถน้องมีนเนี่ยมีช่วงล่างที่นุ่มที่นิ่มเนี่ยต้องมีคนทำยังไงครับเอาที่นอนใส่เข้าไปก็จะไปยากตรงไหนก็เอาที่นอนไปก็นุ่มแล้วไม่ใช่ถ้าอยากได้ที่นอนนักกีฬาก็ต้องเป็นกากมะพร้าวไม่ได้ไม่ใช่เครื่องยนต์ของช่วงล่างของรถเข้าใจไหมอย่าซีเรียสมากเพราะน่าจะตอบให้มีอยู่ที่การเซตอัพใช่ไหมนะเบสนะเบสต้องตอบต้องตอบให้หนูให้ได้นะคะสำหรับเรื่องของความแข็งความนุ่มของช่วงล่างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเราไปหาคำตอบกันในสปีดกูรูค่ะครับพบกันอีกทีครับท่านผู้ชมครับในช่วงของ Speed Guru ว่าด้วยคำถามจากสาวที่สงสัยนะครับวันนี้ถามว่าในความแตกต่างของช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างที่แข็งกับนิ่มนั้นมันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วชื่อก็บอกนะครับว่าช่วงล่างแข็งมันคือต้องแข็งช่วงล่างนิ่มก็คือจะนุ่มนวลมากกว่าช่วงล่างที่แข็งๆแน่นอนนะครับลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะในการออกแบบของรถเองนะครับว่าในรถประเภทนั้นๆลักษณะการใช้งานจะเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วรถกระบะเน้นเพื่อการบรรทุกช่วงล่างก็จะต้องแข็งกว่ารถเก๋งที่เป็นรถสำหรับโดยสารเดินทางแน่นอนนะครับแต่ในลักษณะหนึ่งในการออกแบบนั้นช่วงล่างที่แข็งนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถที่เป็นรถเก๋งรถเก๋งคันนึงช่วงล่างแข็งอีกคันนึงช่วงล่างนิ่มตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะในการออกแบบจากโรงงานแต่ผมต้องเรียนว่าแข็งนั้นคงจะไม่ได้เป็นเรื่องของความแข็งกระโดกกระเดกประเภทขับไปไหนก็กระดอนไปกระดอนมาด้วยความแข็งของช่วงล่างนั้นๆแต่ว่าความแข็งหรือว่านิ่มหรือนุ่มในความรู้สึกของผู้ใช้รถนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนขับหรือความรู้สึกของคนที่นั่งโดยสารไปในรถคันนั้นๆนั่นเองนะครับในส่วนหนึ่งนั้นถ้ารถที่ใช้ความเร็วสูงต้องยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้ารถที่ใช้ความเร็วสูงช่วงล่างจะต้องแข็งกว่ารถที่ขับได้ไม่เร็วนักนะครับเพราะว่ารถที่มีความเร็วสูงๆอย่างเช่นรถแข่งนั้นช่วงล่างของรถแข่งจะแข็งกว่าช่วงล่างของรถที่ใช้บนถนนแบบธรรมดาเพราะว่ารถที่ใช้ในความเร็วสูงนั้นต้องการความยึดเกาะของช่วงล่างและความยึดเกาะของหน้ายางถ้าเผื่อว่ารถวิ่งในความเร็วสูงแล้วช่วงล่างนิ่มๆนะครับช่วงล่างนั้นก็จะทำให้การเคลื่อนไหวของตัวรถในขณะที่ใช้ความเร็วสูงรถมันจะอยู่ในลักษณะที่หลายๆคนที่เป็นนักแข่งหรือว่าผู้ชอบขับรถจะบอกว่ามันมีอาการย้วยนะครับดังนั้นในรถแข่งช่วงล่างจะต้องแข็งเพื่อเพิ่มความยึดเกาะในขณะเดียวกันถ้าเผื่อว่าในช่วงล่างที่นิ่มนะครับจะนั่งสบายแต่ในความเร็วสูงๆแล้วรถที่นิ่มหรือว่านุ่มนั่งสบายนั้นในความเร็วสูงๆก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมรถในความเร็วสูงไ
แบบสะดวกนักนะครับเพราะนั้นในลักษณะในการออกแบบถ้าเป็นรถมาตรฐานโรงงานถ้าเป็นรถประเภทที่ออกแบบมาในลักษณะการใช้งานแบบรถเก๋งนะครับรถนั้นก็จะออกแบบมาให้นุ่มนวลแล้วก็ผสมผสานกับในส่วนของช่วงล่างที่จะสามารถใช้ในความเร็วสูงในลักษณะของความเร็วสูงแบบปกติไม่ได้ความเร็วสูงในขณะแข่งขันในขณะเดียวกันในส่วนของคำว่าช่วงล่างนิ่มหรือนุ่มกับช่วงล่างที่แข็งนั้นมันก็จะเกิดจากความรู้สึกของคนขับเองนะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับความรู้สึกว่าแข็งหรือนุ่มก็จะเกิดจากตัวคนขับหรือว่าผู้โดยสารในรถคันนั้นๆ นะครับในขณะเดียวกันถ้าต้องการรถที่ใช้ในความเร็วสูงหน่อยแล้วก็อยากได้ฟีลลิ่งนะครับอยากได้ความรู้สึกในการควบคุมรถที่ดีช่วงล่างคันนั้นก็จะต้องแข็งกว่าปกติหน่อยนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบถึงข้อแตกต่างนะครับที่ถามมาก็คือช่วงล่างที่มันนุ่มหรือนิ่มกับช่วงล่างที่มันแข็งมันแตกต่างกันยังไงในขณะเดียวกันกับการที่จะทำช่วงล่างให้นุ่มนั้นจะทำยังไงก็คงจะไม่ยากนะครับช่วงล่างที่นุ่มนั้นก็คงจะต้องไปปรับในส่วนของระบบรองรับหรือว่าซัสเพนชั่นนะครับถ้าจะพูดกันว่าระบบช่วงล่างปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ต้องพูดถึงระบบมันว่าเป็นมัลติลิงก์หรือว่าเป็นอะไรต่ออะไรที่แต่ละผู้ผลิตนั้นผลิตออกมาให้กับรถแต่ละแบบแต่ละรุ่นนะครับแต่เราจะพูดถึงหลักๆถ้าเผื่อว่าต้องการจะให้นิ่มนะครับสิ่งแรกก็คือคงจะต้องไปดูที่ช็อคแอบซอร์เบอร์หรือว่าช็อคอัพเพราะว่าเจ้าตัวช็อคอัพนั้นจะเป็นตัวที่รับนะครับซึมซับแรงกระแทกด้วยแกนโช๊คที่ทำงานขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงนะครับรถที่มีลักษณะของสโตรกหรือว่าช่วงชักของโช๊คอัพของแกนโช๊คนั้นสั้นรถคันนั้นก็จะแข็งดังนั้นถ้าจะต้องการให้รถคันนั้นมีความนุ่มนวลขึ้นก็คงจะต้องอันดับแรกก็คือจะต้องไปดูที่ช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับปรับให้โช๊คอัพนั้นหรือว่าเปลี่ยนให้โช๊คอัพนั้นจากช่วงชักสโตรกของแกนโช๊คอัพที่ทำงานสั้นทำให้มันยาวขึ้นให้มีแกนช่วงชักหรือว่าสโตรกช่วงชักยาวขึ้นมันก็จะเพิ่มความนุ่มนวลได้ในขณะเดียวกันก็อาจจะไปปรับที่ค่าเคนะครับค่ารองรับของส่วนของช่วงล่างอีกส่วนหนึ่งคือคอยสปริงหรือว่าแหนบนะครับก็ต้องไปปรับให้รถคันนั้นมีค่าเคกับการที่จะรองรับน้ำหนักบรรทุกให้มีค่าเคน้อยลงนะครับก็จะทำให้รถนั้นได้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าไปปรับช่วงล่างให้นุ่มมากเกินไปรถคันนั้นก็จะมีอาการยึดเกาะที่ด้อยลงตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนปกผันร่วมกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ช่วงล่างของรถคันที่เราขับได้นุ่มนวลขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมแฮนด์ลิ่งรถได้ในขณะที่ใช้ในความเร็วสูงด้วยนะครับก็คงจะมาในส่วนที่หลายๆคนเรียกว่านุ่มและหนึบนะครับตรงนี้ก็จะผสมผสานกันระหว่างความแข็งไม่มากนักแล้วก็ความนุ่มนวลเสริมเข้าไปนะครับซึ่งก็จะอยู่ในการเซตอัพอยู่ในส่วนของอุปกรณ์แอคเซสซอรีส์ต่างๆที่จะทำให้รถคันนั้นสามารถปรับให้นุ่มขึ้นอย่างที่ต้องการครับกระจ่างแจ้งในเรื่องของความแข็งแล้วก็ความนุ่มละค่ะตอนนี้ไม่สงสัยแล้วนะลักษณะการใช้งานแหละใช่บางทีใช้รถแบบไหนต้องการยังไงนะครับถ้าเผื่อว่าสแตนดาร์ดเขาก็จะออกมาลักษณะนี้แล้วมันจะต้องผสมประสานกันนุ่มหนึบนุ่มหนึบใช่โดยเฉพาะรถใหม่ๆแบบ High Performance ก็พยายามที่จะให้นุ่มด้วยแล้วให้เกาะด้วยไม่ค่อยมีหรอกประเภทไปแล้วนุ่มก็มันจะต้องหนึบมันจะต้องสติฟขึ้นมาหน่อยใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวของ Speed Guru ในช่วงนี้กระจ่างขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะครับแล้วครับช่วงนี้จะพักกันสักครู่นึงนะครับแต่ว่าก่อนจะพักเดี๋ยวไปติดตามคำตอบที่ถามเอาไว้ในช่วงแรกของเบรกนี้คุณรู้หรือไม่รถจักรยานยนต์ที่ยี่ห้อแรกของโลกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคือยี่ห้อไหนความเร็วเท่าไหร่ไปติดตามช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับรู้หรือไม่รถจักรยานยนต์คันแรกของโลกคือรถยี่ห้อใดรถจักรยานยนต์คันแรกของโลกได้แก่รถเดมเลอร์พิโตรเลียมไรท์เวเกนท
ที่ถูกออกแบบและสร้างโดยนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันที่ชื่อก็อตลิบเดมเลอร์เมื่อเดือนสิงหาคมปี1885โดยจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีชื่อว่าไรท์เวเกนเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่าไรดิ้งคาร์หรือรถที่ใช้สำหรับขี่มีน้ำหนัก90กิโลกรัมตัวโครงรถทำจากไม้เครื่องยนต์264ซีซีให้กำลัง 0.5 แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้12กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งต่อมาได้รับการพัฒนาให้เป็นรถสำหรับใช้ในสงครามโลกครั้งที่1